วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะสาจะมาตัดผมนะคะร้านตัดผมที่สาจะมาตัดผมวันนี้จะเป็นร้านตัดผมสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สาจะเข้าร้านตัดผมสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะสาไม่ได้ตัดผมมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วตั้งแต่โควิดนะคะปีกว่าแล้วไม่ได้ตัดผมอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ตัดอันนี้คือผมของสานะตอนนี้นะนี่นะคะก็คืออยากจะมาตัดตรงส่วนที่มันแห้งๆเสียๆออกนะคะแล้วก็จะทำให้มันเป็นทรงมากขึ้นด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่สาตัดผมแล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่สายืนอยู่นะคะเป็นร้านตัดผมนะคะนี่นะคะเป็นร้านตัดผมเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะถ้าสาขออนุญาตเจ้าของร้านได้นะคะจะถ่ายรูปให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะร้านทำผมแห่งนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางเจ้าของร้านคิดค้นขึ้นมาเองด้วยค่ะสเปรย์ที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่น้ำธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาสำหรับลดอาการพันกันของเส้นผมในระหว่างที่ช่างทำผมหวีผมให้สาผมจะได้ไม่พันกันแล้วก็ไม่ขาดหลุดร่วงด้วยค่ะสาอยากให้คุณสังเกตวิธีการตัดผมของช่างนะคะดูว่าเขาตัดยังไงพิถีพิถันมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแปลกตานะคะเพราะว่าสาวไม่เคยตัดผมที่ร้านทำผมของคนผมหยิกมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกวิธีการตัดผมค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและตอนนี้สาก็ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างกำลังเซตผมให้สาอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเซตผมออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเป่าผมนะคะจะเป็นการเป่าผมเฉพาะโคนผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงโคนผมของสาเนี่ยช่างเขาจะหนีบกิ๊บอันใหญ่ไว้นะคะเป็นการยกโคนผมขึ้นนะคะเพื่อให้ผมแห้งเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมได้ค่ะโดยปกติส่วนตัวแล้วสาจะไม่เป่าผมนะคะสาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเป่าผมไม่ว่าจะเป็นเป่าผมลมเย็นหรือว่าลมร้อนโดยเฉพาะลมร้อนเลยนะคะเพราะว่าสาเป็นคนผมแห้งยิ่งไปเจอกับความร้อนเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมแห้งและก็ชี้ฟูแต่วันนี้ไหนๆมาที่ร้านทำผมแล้วก็ให้ช่างทำให้มันครบเซตไปซะหน่อยณตอนนี้นะคะสาก็อยู่ในท่านอนเป่าผมนะคะเป็นอะไรที่สบายแล้วก็รีแลกซ์มากๆสาถามช่างว่าทำไมเราต้องเป่าผมในท่านี้แล้วช่างก็บอกสาว่าข้อหนึ่งเลยคือทำให้ลูกค้ารีแลกซ์นะคะข้อ2จะเป็นการช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมเพราะว่าเวลาที่ช่างเป่าผมให้เนี่ยเขาจะเป่าผมในท่านอนแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าอัพไซด์ดาวน์เพื่อเป็นการเรียกวอลลุ่มให้กับเส้นผมค่ะณตอนนี้ช่างทำผมกำลังสอนวิธีแยกรอนผมที่พันกันออกโดยการเลือกรอนผมขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆเขย่าแล้วคุณจะสังเกตว่าคุณเห็นรอนผมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ช่อก็ให้เราค่อยๆแยกรอนผมออกและในขณะที่เราแบ่งรอนผมออกนะคะถ้าผมส่วนไหนเริ่มชี้ฟูเนี่ยช่างก็จะค่อยๆใช้น้ำพรมที่มือ แล้วก็รูปที่เส้นผมนะคะเพราะว่าผมของสาตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ครีมจับรอนฉะนั้นแค่ใช้น้ำพรมนิดหน่อยผมก็จะเข้ารอนเหมือนเดิมค่ะ